นี่คือหมู่บ้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินเป็นชุมชนที่สร้างบ้านอยู่บนผืนน้ำอยู่ติดกับป่าโกงกางการที่เราจะเดินทางไปที่นี่ได้จะต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นแต่เราก็สามารถไปนอนที่หมู่บ้านนี้ได้นะครับโดยการไปนอนบนโฮมสเตย์ซึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยคือการกินซีฟู้ดอร่อยๆสดๆจากทะเลครับและที่นี่คือหมู่บ้านไร้แผ่นดินแห่งจังหวัดจันทบุรีอุ้ยเหี่ยวเยอะมากปูตัวใหญ่มากสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อกี้ขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงครับแล้วเรามาอยู่ตรงจุดที่มีชื่อว่าเกาะเปิดซึ่งจริงๆอันนี้ผมอยากแวะมานานแล้วคือมันเป็นเกาะมาก่อนในสมัยก่อนนะแต่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราไปฟังกันสั้นๆดีกว่านะฮะสำหรับจุดหมายที่เราแวะมาที่แรกนะครับที่นี่มีชื่อว่าเกาะเปิดเป็นตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในอันซีนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปหรือว่ายังไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะถึงจะเรียกว่าเกาะนะครับแต่ว่าเราสามารถเดินทางมาได้โดยไม่ต้องนั่งเรือเลยนะเราสามารถขับรถนะครับเข้ามายังตัวเกาะได้เลยจริงๆต้องเล่าย้อนไปก่อนนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลนี่แหละฮะแล้วก็มีชาวประมงอาศัยอยู่แต่เมื่อปีพ.ศ.2505เนี่ยก็มีการถมที่บนทะเลให้ติดกับชายฝั่งและสร้างถนนเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าออกเกาะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าว่าเคยมีชาวจีนเนี่ยล่องเรือมาอาศัยอยู่บนเกาะแล้วก็เรียกว่าเกาะเปิดเพราะทะเลใกล้ๆเกาะเนี่ยเป็นทะเลเปิดนั่นเองแต่เคยเกิดโรคระบาดขึ้นที่นี่ครับคนจีนก็เลยย้ายออกไปจนหมดแต่พอมีคนเข้ามาอยู่อาศัยใหม่ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อจากเกาะเปิดเป็นเกาะเปิดซึ่งเพิ่มรอเรือเข้าไปนะเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดนะครับตลอดระยะทางที่ขับผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าระยะทางค่อนข้างไกลนะแต่ว่าต้องบอกว่าตลอดเส้นทางครับเมื่อกี้มี 5G ตลอดเส้นทางครับเปิดเพลงฟังเปิดพอดแคสต์ดูแมปพร้อมกันสบายใจอย่างที่บอกไปครับ ASอีกแล้วครับท่านซึ่งตอนนี้เราก็มีสัญญาณ 5G อยู่นี่นั่นแหละครับสบายใจก็เดี๋ยวตรงนี้เราตั้งใจแค่แวะมากินกาแฟจริงๆแล้วเป้าหมายสำคัญนะครับของวันนี้เนี่ยทริปรอบนี้ที่จันทบุรีเนี่ยเราจะไปกันที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินชื่อโคตรเท่จริงๆเราอ่านเรื่องที่นี่มานานแล้วมันเป็นแบบชุมชนที่เขาสร้างเป็นเหมือนหมู่บ้านชุมชนอยู่กลางน้ำต่อพงต่อแพอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวต้องไปขึ้นเรือนะฮะเรากำลังขับไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงก็เลยต้องแวะซื้อน้ำกินก่อนตอนนี้อยู่ที่วัดเกาะเปิดนี่ทางเข้าแดนเทพลานบุญนี่ฮะที่นี่ก็จะเป็นแบบมีคาเฟ่นะฮะก็เห็นเป็นวิวทะเลก็คือตัวไหนเขาจะมาตรงนี้มาทำบุญหาอะไรกินแล้วก็ข้างบนนี้มีร้านชื่อว่า Sky View Cafe จันทบุรีเป็นคาเฟ่ที่ต้องน่าจะต้องออกแรงนะครับดูทรงแล้วต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมความสนุกสนานมันอยู่ตรงนี้แหละชีวิตคนเรามันเราจะไม่ทำอะไรธรรมดาหรอกเราก็ต้องไปอะไรที่มันใช้แรงเยอะๆนี่แหละตอนนี้เราขึ้นไปเพื่อกินกาแฟเท่านั้นเลยใช่ไหมถ่ายรูปสวยใช่ทุกคนถ่ายรูปสวยครับเยี่ยมเลยนี่ฮะถึงข้างบนแล้วนะฮะเป็นไงโหมันเป็นหน้าผาสูงมากหันไปมองข้างล่างครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าเสียโว้ยไหนเราเห็นนะด้านนอกเขาจะมีแบบว่าเป็นจุดที่นั่งเอาท์ดอร์นั่งชมวิวสวยๆงามๆแต่ถ้าผาสวยตรงเนี้ยขึ้นมาอยู่ด้านบนนะฮะวิวสวยมากจะบอกว่ากาแฟที่นี่ครับราคาประมาณแก้ว120 บาทนะครับราคาตามวิวนะแต่วิวดีจริงวิวสวยจริงบนเนี้ยถ้าเห็นเนี้ยคือข้างๆเนี้ยมันจะมีเป็นเหมือนบันไดเป็นหน้าผาลงไปนะตรงนั้นก็ถ่ายรูปได้สวยดีเหมือนกันแต่ต้องเดินอ้อมออกมาข้างนอกนี่ฮะเดินมาข้างนอกครับมันจะมีหนทางสู่ความผุพังมันคือทางลงไปทะเลข้างล่างครับเป็นหน้าผานะคือชันเลยแหละแต่ก็แล้วแต่ใจคุณแต่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะมันเป็นบันไดที่แบบมีหักโค้งอ่ะเห็นปะและไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือผาสุกนิรันด์ซึ่งเป็นจุดชมวิวของเกาะเปิดครับที่วิวสวยมากๆอยู่ใกล้ๆกับคาเฟ่ให้เราไปนะครับและตรงบริเวณคาเฟ่ครับจะมีบันไดที่ขึ้นมาจากทะเลสร้างขึ้นจากผู้อพยพชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2518และ2524เป็นจุดถ่ายรูปของเกาะเปิดครับที่สวยมากๆเลยล่ะครับและนั่นแหละครับคือรูปที่ได้จากจุดนี้ฮะที่เรามาถ่าย
แลกมาด้วยความเหนื่อยล่ะมันเหนื่อยเพราะว่ามันสูงจริงๆมันแบบอันตรายด้วยนะครับผมเตือนนิดนึงใครที่แบบว่าไม่ได้แบบถนัดหรือเชี่ยวชาญจริงๆไม่ควรมาเองเนาะหรือว่าเด็กๆน้องๆครับไม่ควรมาครับมันไม่ได้มีอะไรกั้นนะมันค่อนข้างมีความเสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าใครที่ชินกับอะไรแอดเวนเจอร์อย่างนี้อยู่แล้วก็ถ่ายรูปตามสะดวกนะฮะเดี๋ยวเราจะขับรถไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงเราจะไปตรงจุดจอดเรือก่อนเขาจะมีเรือมารับนะครับไปยังหมู่บ้านไร้แผ่นดินแต่ตอนนี้ไร้ครับไร้แรงแล้วฮะเนี่ยไปแป๊บเดียวนะครับเหงื่อเต็มหน้านะสถานที่มันไม่ได้ไกลมากนะฮะคือตรงนี้เราอยู่ตรงแหลมใช่ไหมเกาะเปิดเราจะต้องไปฝากรถนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่ายอดรับฝากรถโฮมสเตย์หมู่บ้านไร้ถนนคือเราต้องรถไปฝากแล้วนั่งเรือชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเพราะว่าในโซนตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านสร้างอยู่แบบบนแพหมดเลยนะฮะมันจะไม่มีแผ่นดินอย่างที่บอกไปครับตรงนี้มีสัญญาณ 5G ด้วยนะแล้วก็เซิร์ชเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขับไปครับครึ่งชั่วโมงไปตรงจุดจอดรถกันไปถึงแล้วนะครับฝากรถค่าฝาก100บาทนะก็จะมีมอเตอร์ไซค์มารับถึงแล้วนะครับท่าเรือก็เดี๋ยวเรานั่งเรือไป 1,200 ไปกลับนั่งได้6คนถ้าตีว่า6คนก็ตกเที่ยวละ100ไปกลับก็200ต่อคนเดี๋ยวต้องนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าไกลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมเขาถึงมาตั้งถิ่นฐานอะไรกันอยู่ตรงนี้ขอเชิญรับฟังที่มาที่ไปของหมู่บ้านไร้แผ่นดินครับมาถึงที่ไฮไลท์ของเราบ้างนะครับในทริปนี้ที่นี่คือชุมชนที่เรียกกันว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินหรืออีกชื่อนึงนะครับเขาจะเรียกกันว่าหมู่บ้านปากเวรุตั้งอยู่ที่ตำบลบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วนะครับมีอายุมากกว่า100ปีโดยเริ่มต้นเนี่ยในช่วงปีพ.ศ.2410มีชาวจีนเนี่ยนะครับอพยพเข้ามาแล้วพอมาถึงตรงจันทบุรีเนี่ยก็เกิดพายุฝนขึ้นครับก็เลยนำเรือเนี่ยมาหลบตรงบริเวณนี้แล้วก็เห็นว่าเอ้ยบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีปลาอะไรเยอะมากเลยก็เลยเริ่มทำประมงครับและอาศัยอยู่บริเวณนี้เลยต่อมาครับชาวบ้านเนี่ยก็ได้สัมปทานในการตัดไม้กงกลางเพื่อเอาไปทำเป็นฐานที่นี่ก็เลยมีอีกชื่อนึงครับเรียกว่าบ้านโรงไม้แล้วพอหมดสัมปทานนะครับชาวบ้านเนี่ยก็กลับมาทำประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินซึ่งคำว่าไร้แผ่นดินนะครับก็คือเป็นการสื่อถึงตัวหมู่บ้านนี่แหละที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแต่ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำนั่นเองครับถึงแล้วนะครับนี่คือบ้านทะเลดาวโฮมสเตย์อันนี้คือบรรยากาศหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะฮะคือบ้านทุกหลังเนี่ยก็คือมีมานานนะครับสร้างอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังอาจจะเห็นเป็นต้นไม้แต่มันเหมือนแบบป่าโกงกลางอ่ะมันไม่ได้มีแผ่นดินโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนนะดูดีเลยนะที่เนี่ยบ้านทะเลดาวนะฮะโฮมสเตย์มีเรือให้พายมีอะไรเต็มเลยทุกผมนี่ได้ผมทรงใหม่เมื่อกี้นั่งเรือมาเรือซิ่งนะฮะเรือเขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกวิ่งบนผิวน้ำมีจังหวะเด้งเล็กหน่อยซึ่งรอบนี้ครับเรามาพักที่โฮมสเตย์ที่มีชื่อว่าบ้านทะเลดาวโฮมสเตย์ครับคือเขาเนี่ยจะมีทั้งที่พักรวมอาหาร3มื้อกิจกรรมชมเหยี่ยวแดงที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นแล้วก็ชมสันทรายนั่งแพเปียกเรียกได้ว่าจ่ายทีเดียวนะครับได้ครบทั้งข้าว3มื้อที่นอนแล้วก็กิจกรรมเลยเราอยู่ม.ป.6/1เป็นห้องนี่ฮะเข้ามาดูนี่โอ้นอนสบายสบายนี่ห้องน้ำนะฮะก็มีห้องน้ำแยกของตัวเองกว้างใหญ่สบายอ่ะอย่างที่เล่านะครับราคาที่นี่นะครับเริ่มต้นสตาร์ทที่1,500เนี่ยคือสำหรับวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสมา5คนขึ้นไปจะเป็น1,500ถ้าเป็นพวกเสาร์อาทิตย์จะเป็น1,800นะครับอาหารเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นมันจะเป็นบุฟเฟ่ด้วยมีบุฟเฟ่ตั้งแต่อาหารปกติยันเครื่องดื่มยอดข้าวจริงๆที่พักดูดีมากเลยนะไม่แบบต้องทนอะไรแบบคือสบายอ่ะเอาง่ายๆว่ามันสบายก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเนี่ยมื้อเที่ยงเราจะไปทำกิจกรรมของเขากันนั่นแหละครับคุณผู้ชมอันนี้ไข่เจียวอะไรหอยไข่เจียวหอยนางรมเพราะว่าเมื่อกี้มันจะมีกระชังหอยนางรมที่เราแบบนั่งเรือผ่านอยู่โอ้อร่อยอร่อยเวลามาโฮมสเตย์อ่ะจะรู้สึกอย่างนึงว่า
โฮมสเตย์ที่ทำไข่เจียวอร่อยหมดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีผักนะครับมีกุ้งเป็นอาหารแบบทะเลนะนี่ฮะแพที่ไปครับใหญ่มากเฮ้ยโอ้โหมีบูธเหมือนแบบบีชคลับนะฮะตรงกลางนี่มีซับบอร์ดนะครับไปกันเป็นหมู่คณะนะฮะโอ้โหกิจกรรมครบครันนะฮะมีแบบลงเรือคายักนี่ครับศาลเจ้าครับคือที่เนี่ยมันจะมีวัดนะฮะวัดเขาบอกว่ามีแผ่นดินหน่อยนึงแล้วก็มีศาลเจ้าจีนอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกันนะครับและที่เหลือก็จะเป็นมีแบบเป็นบ้านคนบ้านคนทุกหลังก็ต้องใช้เรือนะฮะแล้วก็จะมีบ้านบางหลังทำเป็นโฮมสเตย์แล้วส่วนตรงด้านนั้นนะครับคือแพเปียกนะครับมีเรือลากทุกคนดูบนฟ้าเห็นไหมฮะเหยี่ยวเยอะมากเหยี่ยวแบบบินเต็มไปหมดเยอะจนไม่กล้าบินโดนเลยนะฮะกลัวโดนเหยี่ยวสอยจริงๆปกติเขาต้องเปิดเพลงนะเปิดเพลงให้มันแบบดังๆแล้วเขาบอกว่าเวลาเขามีความเชื่อว่าแบบถ้าเปิดเพลงเหยี่ยวจะที่อยู่ไกลๆป่าจะได้ยินจะมาแต่จริงเขาบอกว่าไม่เปิดมันก็มานะเพราะว่ามันเห็นเรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้อาหารเหยี่ยวกันใช่ไหมเหยี่ยวก็จะลงมาแบบเก็บอาหารอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือที่เราไม่เปิดเพลงไม่ใช่อะไรครับเปิดเพลงเราพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์พอดีวันนี้เราไม่มีแขกคนอื่นนะครับเราก็เลยเมาเลยจ้าทั้งลำนั่นแหละครับวู้ฮู้ว้าวอุ้ยเหยี่ยวเยอะมากอุ้ยเหยี่ยวแบบชัดๆเลยอ่ะเหยี่ยวแบบลึ่มๆเต็มๆโอ้ใกล้มากไม่เคยใกล้เท่านี้มาก่อนเดี๋ยวให้พี่เอาแกงโยนบนนี้โอ้แกงโยนเนี่ยนี่ก็มันก็เหมือนเป็นวิถีชีวิตไปแล้วก็คืออย่างผมไปตรงอื่นในจันอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันนะคือที่ระยองในจันเงี้ยจะมีเหยี่ยวแดงเยอะมากแล้วก็คือว่าชาวบ้านก็ให้อาหารเหยี่ยวก็ออกมาหากินก็คืออยู่อย่างนี้ไปแล้วอย่างนั้นนะทางครับมีประชากรน่าจะเป็นบริษัททัวร์เหมามานะครับเปิดเพลงแบบว่าแดนอยู่ตรงกลางนี่น่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับที่มีซับให้ผายนะซึ่งเขาบอกว่าเพิ่งเอามาเลยแล้วก็ลูกค้าตอนไหนไปพายก็เนี่ยนะฮะคว่ำทุกคนนะครับแต่มาดูผมฮะเพราะว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากว่า50ปีนะครับพูดไปเรื่อยให้อาเอิร์ธนะฮะครั้งแรกของเขานะครับโปรดติดตามดูให้ดีจับตามองไว้นะครับเดี๋ยวผมไปเอากล้องก่อนไม่เอาไม้พายเหรอแล้วก็ยืนลองยืนดูนั่นแหละยืนนั่นแหละนี่โดนัทยังมีรู้นี่ โอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าที่พักจริงๆมันมีทะเลแหวกนะครับแต่ว่าไม่แหวกนะตอนนี้เพราะว่าน้ำมันขึ้นน้ำตรงนี้ตื้นมากนะจริงๆแล้วแบบลงไปเดินเล่นได้เลยแต่ถ้าสมมติเรามาตอนที่แบบว่าเหมือนกับน้ำมันยังไม่ได้ขึ้นสูงอ่ะมันจะเห็นทะเลแหวกเป็นทางเงี้ยฮะคือตรงนี้เวลาเขามาจอดเนี่ยสามารถแบบเล่นน้ำได้แบบพายเรือเล่นอะไรเล่นได้อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละที่พักอ่ะเรือเขาจะไม่เหมือนกันนะเพราะทุกที่พักอ่ะเขามีเรือของตัวเองที่เป็นแพเนี่ยอย่างของที่นี่ก็จะเป็นแบบเนี่ยมีเรือคายักให้พายมีซับบอร์ดให้เล่นนะฮะแล้วก็มีแพเปียกบอกไปครับว่าสัญญาณมันครอบคลุมมากว่านี่ขนาดเราอยู่บนแพครับยังมีสัญญาณ 5G เลยครับตอนนี้มี 5G บนแพกลางทะเลอ่ะเธอสุดยอดอันนี้ AS นะครับขนาดมีเหยื่อบินข้างหลังนะเนี่ยสบายใจนะไปกลับกันThank you.
าไปดูนะครับเป็นแบบพวกอาหารทะเลที่เขาแบบชาวบ้านจับมาสดๆเลยแล้วเอาไว้ขายการสัญจรในหมู่บ้านครับก็จะมีถนนคอนกรีตเล็กๆเนี่ยนะฮะเอาไว้ใช้สำหรับเดินได้ครับแต่ถ้าอยู่คนละฝั่งกันหรือว่าอยู่คนละหมู่กันเนี่ยนะฮะก็จะต้องนั่งเรือไปเท่านั้นครับส่วนบ้านเรือนต่างๆนะครับจะใช้เสาปูนครับในการค้ำซึ่งภายในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีอะไรหลายอย่างเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดศาลเจ้าโรงเรียนศูนย์อนามัยเรียกได้ว่ามีครบนะฮะปัจจุบันนี้นะครับมีคนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับมากกว่าหลักพันคนแล้วนะฮะซึ่งจากการที่ผมถามชาวบ้านเอาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตรงหมู่ที่เรานอนเนี่ยนะครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 คนแล้วนะยังไม่นับรวมกับหมู่อื่นๆถึง6หมู่นะครับเป็นชุมชนที่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักมีการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งกุ้งแห้งกะปิหมึกแห้งปลาเค็มและอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านครับคือการเปิดโฮมสเตย์นั่นเองซึ่งที่นี่ครับมีจำนวนมากถึง20แห่งเลยนะนี่ฮะมันจะเป็นทางเดินนะเชื่อมหมู่2อันนี้หมู่2ใช่ไหมแต่หมู่2มี2ฝั่งนะครับมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นนอกเรือข้ามไปนะฮะยังไม่มีสะพานอะไรข้ามนะครับอ๋อเขาก็มีร้านแบบขายของมินิมาร์ทมีร้านของชำมีหมาขายตัวนึงอ่ะไม่ใช่โทษที นี่ครับที่อันนี้คือเขาขไว้ขายใช่ไหมฮะใช่แล้วขายใครครับเดี๋ยวก็มีคนมารับไปหรอโหนี่กั้งอันนี้คือจับจากแถวๆนี้เลยอ่ะนี่ฮะกั้งอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปอ๋อคือแยกไซส์ก่อนแล้วค่อยขายแต่เป็นกั้งคันเดียวกันแล้วอันนี้จับปูมาขายนะโหอ๋อเนี่ยฮะแล้วเวลาคนมาซื้อเป็นใครมาซื้อครับอ๋อตามคอนเทนต์ต่างๆมาใช่ค่ะอันนี้ชาวบ้านก็คือจะมารวมตัวขายให้พี่เบียร์พี่เบียร์เป็นพ่อค้าคนกลางอ๋อคือมีคนทุกคนจับมาแล้วก็มีขายให้พี่เขาพี่เขาเป็นคนรวมให้อ๋ออันนี้ปูอะไรครับต่างโตครับโหตัวใหญ่มากอันนี้ขายตัวเท่าไหร่ไอโลเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็อยู่ราว730ครับ730ตัวนึงมันถึงโลมั้ยฮะบางตัวก็ถึงครับอืมโหตัวใหญ่มากไอ้นู่ลูกไปอยู่อะไรบนนั้นน่ะลูกเอ้ยไอ้นี่ก็แบบแอดวานซ์ไอ้หมานี่มากลับมาเร็วกลับมาเร็วไม่ต้องมายุ่งกับกูฝึกวิชาอยู่ท้องหยิบแมวส้มอ้วนตับโอ้กูมีกระดิ่งอันใหญ่แล้วกูไม่อยากสนใจมนุษย์นอนดีกว่าถัดไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินนะฮะเดินเราไปข้างหน้าครับเราจะพบกับญี่ปุ่นนะครับแล้วนั่นแหละฮะนี่คือเสาโทริอินะฮะอะไรครับเนี่ยเดินข้ามมาก็ Welcome to Japan ครับอ๋อโฮมสเตย์นี้ตกแต่งเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะมีสะพานแดงนะครับมีบ้านหลากหลายดีครับชอบนี่แผนที่ท่องเที่ยวนี่ครับบ้านปากน้ำเวลุมีเขามีนากุ้งมีใหญ่ตรงที่เราอยู่นะฮะเราอยู่โซนนี้เนี่ยบ้านทะเลดาวนะบ้านมุมทะเลจันอะไรเนี่ยเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ถ้าเราเลยตรงไปอีกหน่อยนึงครับจะมีเนี่ยที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โรงไม้พอลงไปใต้สุดฮะก็จะเป็นโรงเรียนกับวัดฝั่งตรงข้ามมันจะมีร้านกาแฟมีโฮมสเตย์เหมือนกันแล้วก็มีศาลเจ้าแล้วก็เมื่อกี้ครับเราออกไปกินมื้อเย็นมานะมื้อเย็นเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าแบบเขาเอาอาหารซีฟู้ดแบบจัดเต็มนะฮะเยอะมากนะเมื่อกี้แบบกินไม่หมดอ่ะก็ถือว่าคุ้มราคามากนะเพราะว่าเอาจริงเมื่อกี้ปูตัวใหญ่มากแล้วคือปูแบบตัวเบ้อเริ่มอ่ะแล้วเนื้อมันแน่นมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีกุ้งตอนแกะออกมาแบบเนื้อแบบแน่นโตเคี้ยวแบบโอ้โหแล้วก็ยังมีหอยนางรมนะครับมีหอยแมงภู่นะครับมีปลาทอดน้ำปลานะครับแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นอีกมีแกงก็เป็นปลานะครับมีทอดมันอาหารหลายอย่างมากแล้วตบท้ายเขาก็มีของหวานครับแตงโมแล้วก็มีน้ำยอดข้าวนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นบุฟเฟ่นะคือเราสามารถที่จะเติมได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่อิ่มนะแต่คือเมื่อเอาแค่เมื่อกี้ผมก็กินไม่หมดแล้วนะฮะคือใครมานอนโฮมสเตย์แบบเนี้ยมื้อเย็นนี่คือแบบตัวจัดเต็มเลยนะก็เดี๋ยวคืนนี้ครับบรรยากาศ
เมื่อกี้ที่ผมไม่ได้อัดเสียงตรงนู้นนะเพราะว่าเสียงมันดังครับคือเขาร้องเพลงคาราโอเกะกันคือจริงๆที่เนี้ยก็อย่างที่บอกแหละมันพอบางทีบางคนมาจัดเลี้ยงเยอะอาจจะมีเสียงดังแต่ว่าเสียงจะต้องเงียบหลัง4ทุ่มนะฮะก็คือมันจะเป็นกฎของชุมชนตรงนี้เลยว่าพอหลัง4ทุ่มปุ๊บนะครับทุกอย่างจะต้องเงียบนะครับเพราะว่ามีแขกหลายคนก็น่าจะนอนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าใครทำตามโปรแกรมเนี่ยก็จะมีตักบาตรตอนเช้าด้วยก็จะมีพระมานะก็จะมีทำบุญตักบาตรครับ6:30-6:45แล้วก็กินข้าวเช้ามื้อเช้ามื้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราจะพาไปเดินดูในหมู่บ้านเพิ่มเติมกันนะไปฮะคืนนี้นอนก่อนดีกว่าไปละอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับก็อย่างนี้เองนะตอนเช้าเนี่ยก็จะมีพระที่วัดเนี่ยเขาก็จะเดินมาบิณฑบาตในหมู่บ้านเนาะก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้ากันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินสำรวจหมู่บ้านเพิ่มเติมครับนี่ฮะข้าวเช้าเราก็จะเป็นข้าวต้มซีฟู้ดนะครับมีกุ้งหมึกหอยชิมก่อนแล้วกันอร่อยจริงก็คือแบบตื่นเช้ามาก็นั่งดูวงดูวิวดีอ่ะสบายพอเนี่ยเดินมาสุดใช่ไหมครับเมื่อแกะมันเหมือนเป็นซอยแต่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบทะเลกว้างๆแล้วคุณก็จะเห็นแบบเขามีฟาร์มไม่แน่ใจตรงนั้นมันเป็นหอยนางรมหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงปลาหรืออะไรโอ้ฝั่งนี้แบบสงบมากอ่ะคือแบบเสียงธรรมชาติล้วนๆแถวๆตรงที่เราอยู่อาจจะมีแบบเปิดพงเปิดเพลงใช่ไหมแต่ตรงนี้มันคือแบบธรรมชาติผู้คนล้วนๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะที่นี่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมมีเสาไฟฟ้าเขาปักลงเขาเรียกว่าอะไรนะดินเลนเหรอนั่นแหละไล่มาตั้งแต่แผ่นดินใหญ่นะครับจนมาถึงที่นี่ทำให้ที่นี่แบบมีไฟฟ้าใช้แต่เขาบอกว่าก็มีปัญหาบ่อยเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งพอมันดินมันไม่แน่นอ่ะมันล้มพอมันล้มเสร็จไฟก็ตัดก็ต้องรอมาซ่อมสังเกตง่ายว่าเสาทุกต้นเนี่ยฮะเขาจะมีอีกต้นหนึ่งมาค้ำไว้เห็นไหมแล้วมันก็อาจจะเอียงๆเพราะถ้าไม่ค้ำอ่ะมันก็ไปแหละเพราะพื้นดินมันไม่ได้แน่นแบบเหมือนบนแผ่นดินอ่ะอันนี้ฮะทุกคนทางเดินเนี่ยมันจะไล่ยาวไปเรื่อยๆครับตามเสาไฟเลยสายไฟไล่ไปถึงตรงนู้นแล้วตรงนู้นก็จะมีน่าจะเป็นอีกหมู่นึงนะครับเป็นหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านไร่แผ่นดินเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมู่ใหม่แหละซึ่งยาวมากครับเราคงไม่ได้เดินอ่ะทุกคนมันมียอด้วยอ่ะยอเหมือนที่แบบพัทลุงอ่ะที่เราเอาไว้จุ่มแล้วก็จับปลาอุ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีที่นี่ด้วยแล้วมีอยู่อันเดียวอันนี้เขาตากกุ้งแห้งนะฮะนะตากไว้แล้วก็เนี่ยอุ๊ยแมวทำเลยรอไปทำหมันโดนขังไว้เหมือนปลาเลยรอไปทำหมันแล้วลูกนี่ฮะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขังไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินกุ้งก็จริงๆมันก็ไม่ได้มาเองตามธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนก็คงจะรู้นะว่ามันคงมาไม่ได้มันเป็นแบบมันอยู่กลางทะเลก็คือเหมือนเขาก็เล่าว่าแบบบางทีบางคนไปทำงานตรงอื่นเงี้ยขับเรือไปเจอหมาแมวเป็นลูกหมาลูกแมวก็เก็บมาเลี้ยงเก็บมาออกลูกออกหลานกันก็เลยต้องพามีเขาเรียกว่าอนามัยมาทำหมันนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผู้ใหญ่จะเป็นคนพาหมอเนี่ยมาทำหมันพวกสัตว์พวกหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบควบคุมประชากรด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เราเดินมาฝั่งขวาของหมู่บ้านนะฮะฝั่งที่มีโฮมสเตย์เยอะแล้วก็มีร้านขายของด้านในเนี่ยฮะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วยเวลาใครป่วยอะไรก็ไม่ได้แบบต้องกลับไปที่ฝั่งนะฮะคือที่นี่เราก็มีโรงพยาบาลอะไรเรียบร้อยเลยมีโรงเรียนด้วยนะฮะตรงนี้เป็นโรงเรียนวัดบางชันมีรั้ว2ชั้นระบบ security ขั้นสูงสุดนี่มีศาลาประภากรตรงนี้เป็นวัดนะแล้วก็มีลานข้างหน้าเผื่อแบบคิดว่าพอมีงานจัด
อะไรอย่างเงี้ยกลับมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคือหลายคนยังไม่รู้นะว่าจันทบุรีเนี่ยมีชุมชนเป็นหมู่บ้านอย่างนี้ด้วยนะนี่คือหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับซึ่งเขาก็อยู่มาตั้งแต่กันสมัยก่อนนะอย่างที่ทุกคนได้ฟังประวัติแล้วก็มีใครอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบว่าโฮมสเตย์นะครับอยู่ริมน้ำนะเปลี่ยนบรรยากาศก็มาลองดูนะอาหารทะเลอร่อยมากโดยเฉพาะที่พักที่เราไปนะบ้านทะเลดาวนะครับอาหารอร่อยปูใหญ่ดูแลดีนะครับนอนสบายด้วยไม่มีความลำบากเลยแม้แต่น้อยนะฮะก็ที่สำคัญเลยก็คืออย่างใครจะมาเที่ยวเนี่ยแวะเกาะเปิดก็ได้ฮะเกาะเปิดที่เมื่อกี้เราไปเนาะแล้วอย่างที่เห็นนะฮะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยก็ถือว่าดีมากครับจันทบุรีเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้ AIS นะครับมีสัญญาณ 5G ครอบคลุมแบบหลายพื้นที่มากอย่างเกาะเปิดก็มีไอตอนที่ล่องเรืออยู่กลางทะเลอะตรงนั้นน่ะก็ยังมี 5G ครับอันนั้นน่ะเซอร์ไพรส์สุดนะฮะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า